ข่าวด่วครับทุกคน f c ฟเปรมาลัยอุงอิงเพชรบ้านแพง2 0 0แสนแตกแล้วนะครับล่าสุดครับทุกคนทางด้านช่องพอการชัยวิรายศินนะครับเมื่อสักครู่เลยครับมีการอัปเดตยอดมาลัยวันเปิดฤดูกาลของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้ทะลุสองแสนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับพ่อฮักนะครับที่ชื่อ พ่อฮิตเตอร์นะครับทุกคนใช่ไหมฮะอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยได้มีการร่วมมาไลายมา1น0 0 0บาทครับทางช่องพ่อการชัยวิไรศินครับแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC ีเนี่ยมีการโอนยอดนะครับเรื่อยๆเลยทีเดียวครับเมื่อกี้พ่อการชัยครับแบบโอ้โหกรี๊ดกราดหนักมากและรายงานข่าวด่วนเองด้วยนะครับทางด้านพ่อการชัยวิไยศินนะครับทุกคนก็ขอส่งกาลังใจไปให้ทางด้านพ่อการชัยนะเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่1ล้านบาทในวันปิดฤดูกาลครับซึ่งจรบอกว่าวันนี้ก็มี FC แฟนคลับ ทางอุบลครับโอนมานะทุกคนทางช่องพี่บ่าวโทนทีมงานหลังบ้านครับซึ่งพี่เ่าวโทนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดให้พวกเราได้ฟังกันครับและตอนนี้ยอดแสนนะครับของพี่บ่าโทนเนี่ยก็แตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทางช่องพี่บ่าวโทนนะแบ่น้อยน้องอุงอ,งอิงครับรวมๆแล้วครับทุกคนคิดว่าแตะล้านหรือไม่ก็เกินล้านแน่นอนครับสําหรับมาลายวันปิดวงอุ้งอิง,อง,องเพชรบ,บ้านแพงซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวันปิดฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับ ต้องบอกว่าอ่านเนี่ยเพราะการใช้กําลังไลฟ์แบบสดๆเลยนะครับอุ๊ยอีหลานมาลองเพลงไฮโซคอรอบไม่ท่านเวาเดอร์สองแสนแตกแล้ว <c oughs> สองแสนะาะไยเปิดวงแตกแล้วครับผมข่าวด่วนทุกคน้าแดกดาก นะครับทุกคนเนี่ยพ่อการชัยก็คือมีการรายงานข่าวด่วนเองเลยนะในช่องพ่อการชัยวิไลสินครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและนะทุกคนเดือนอัอนนี้กรกฎาสิงหากัญญานยานาออีกหนึ่งเดือนนะทุกคนและพ่อการชัยเนี่ยบอกว่าจะมานั่งไลฟ์ทุกวันเพื่อลูกสาวนะครับและทุกคนคิดว่าจะแตกไหมละครับร้านนี่คือเพียงไลฟ์ไม่กี่วันก็คือ แตกแล้ว200,000ครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับพราการใช้วิรัลสินก็อยู่บ้านเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ไปเจอลูกสาวเลยตอนนี้ก็มีการแบบว่านั่งไลฟ์นะทุกคนให้กับแฟนๆแล้วก็ตอนนี้ดูสิมีคนโอนมาไลน์ครับทุกคน เนี่ยนะครับทุกคนโอนมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับ1,000 2,000ให้คะแนนลูกสาวเนี่ยเยอะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับต้องบอกว่าโอ้โห2แสนแตกแล้วไม่ใช่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะครับเพราะการใช้ก็คือตั้งเต้าเอาไว้1ล้านบาทในวันปิดฤดูกาลยังไงก็ถึงครับทุกคนสำหรับองค์หญิงเพชรบ้านแพงเนาะเตรียมเลยสําหรับข่าวมาลาย1ล้านแตกขององค์หญิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งเป็นท a l กออฟเดอะทาวแล้วนะครับทุกคนในช่วงปิดฤดูกาลมาลาย4.7 และทุกคนต้องบอกว่าเป็นข่าวดังทั่วประเทศกันเลยทีเดียวสําหรับลูกสาวอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะซึ่งต้องบอกว่าแฟนขับ f c ีเนี่ยก็แห่กันแบบว่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็โหนักข่าวคือตีข่าวกันทั่วประเทศนะครับทุกคนเนาะอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็เป็นที่รักของแฟนขับ FC นะครับแล้วก็เป็นที่รักของคนในวงจริงๆนะสำหรับลูกสาวเนี่ยนะทุกคนเนาะพาะฉ่นแล้วก็มารอลุ้นกันว่าจะ1ล้านแตกเมื่อไร นะครับทุกคนอ่ะดีใจด้วยครับแล้วก็ทางด้านพ่อการใช้วิไลศินครับทุกคนพ่อเนี่ยก็โอ้โหขยันมากเลยนะนะครับเราเห็นพ่อแบบว่า อาไลฟ์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับพ่อคือแบบโอ้โหอดตาหลับขับตานอนทุกคืนนะครับเพื่อที่จะไลฟ์ทำอะไรให้กับลูกสาวเนาะทุกคนแกรักอุงอิงเพชรบ้านแพงจริงๆนะพ่อการใช้เนี่ยแล้วก็วันนี้ทางด้านบอสโจแล้วก็ซอนุชก็ได้มีการพูดถึงพ่อด้วยนะครับในช่องเนี่ยนะครับทุกคนและวันนี้ก็มีทางด้านป่าอำนาจนางวงศานะครับที่ได้มีการออกมาโพสต์รูปน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมฮะใครๆอยู่ใกล้น้องก็หลงรักนะครับทุกคนเนาะก็ทําเพื่อนอ กััันนน้้งเลยโพสต์ post รูปน้องเนี่ยบ่อยมากๆกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นล่าสุดกับทุกคนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับก็ได้มีการโพสต์รูปน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนแล้วก็บอกว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนซึ่งประมาณว่าจะโพสว่าคิดถึงนั่นแหละแต่ว่า ป่าอำนาจบอกว่าไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงดีก็คือแบบเป็นผู้ชายอะเนาะก็แบบว่าเวลาคิดถึงลูกคิดถึงหลานอะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะพิมพ์คอมเมนต์จะพิมพ์แสดงความคิดเห็นออกมาเป็นยังไงดีอะป่าอำนาจก็อ่ะโพสต์เอาก็แล้วกันนะครับทุกคนอย่างที่บอกครับทุกคนว่าป่าอำนาจในช่วงนี้นะครับโดนน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับด้วยความน่ารักนะครับด้วยความโอ้โหอุ๋งอิงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทั้งเด็กกระตันยูนะครับแล้วก็เป็นตัวชูโรงสาวน้อยเพชรบ้านแพ ทําให้วงเนี่ยมีงานทุกวันครับทุกคนมีผู้สนับสนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องบอกว่าทําให้บุคลากรในวงเนี่ยมีงานทุกวันมีคนเนี่ยถ่ายคลิปน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วมีรายได้กระจายรายได้ให้กับคนในวงจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพง ไม่ใช่แค่คนในวงนะครับยูทูบเบอร์รอบนอกหรือว่าสำนักงานข่าวต่างๆที่ทําข่าวน้องเนี่ยนะครับทุกคนก็ได้ยอดวิวยอดฟอลล w กันเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับก็ถือว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพกมาสร้างปรากฏการและต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทุกคนคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆอุ้งอิงเนี่ยต้องยอมรับเลยนะว่าตกหลุมรักน้องทุกคน นะครับอย่างอิม,อมข่าวกระแสไปเจอน้องเนี่ยครับทุกคนอุ้งอิงน่ารักมากเลยนะครับน้องก็ยังเป็นเด็กใสซึ่งครับทุกคนแต่เวลาที่น้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่ยน้องก็แบบโอ้โหนะครับเป็นอีกคนหนึ่งเลยแล้วก็เป็นแบบราชินีหมอลำขึ้นมาเลยอ่ะตราตรึงแล้วก็สะกดคนดูได้แบบสุดยอดจริงๆนะด้านหน้าเวทีนะครับนี่แหละครับทุกคนคือเสน่ห์ของน้องอุ้งอิงเนาะที่ใครๆอยู่ใกล้ก็หลงรักนะครับอยู่บนเวทีก็คือเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่ข้างล่าง ก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งครับซึ่งวางตัวดีมากๆไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับทุกคนเห็นไหมเวลาอ,อิมไปเจอน้องเนี่ยวิ่งมากอดอุ้มอิมข่าวกระแสครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยเขินน้องด้วยซ้ําแต่องคงอิงเนี่ยคือแบบโอ้โหเจออุ้มอิมคือวิ่งมากอดเลยเพราะว่าน้องเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่โกหกความรู้สึกของตัวเองเนาะรู้สึกดีกับใครคนนั้นเนี่ยก็ แสดงออกมาแบบนั้นเลยสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับนี่แหละก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยถึงรักน้องแล้วก็ยังคงแบบว่าชื่นชมในความสามารถน้องและยังให้มาไหลาน้ําใจน้องแบบโหแต่ละคืนคือต้องไม่ต้องห่วงอะ่ะ แต่ละคืนคือแบบเฉียดแสนทั้งคืนอ่ะสำหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอ่ะเวลาไปโชว์ต่างๆอะไรแบบนี้นะทุกคนก็ยังคงความน่ารักนะครับทุกคนสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเนาะแม้ว่าในช่วงนี้เรามองว่าอุ๋งอิงเป็นสาวขึ้นแต่เอาจริงทุกคนอุ้มอิ่มไปสัมผัสน้องมาแล้วน้องก็ยังดูเป็นเด็กอยู่เลยนะครับยังดูเป็นเด็กยังดูไร้เดียงสาอยู่เลยนะครับทุกคนซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะน้องเนี่ยยังใช้ชีวิตไวเด็กยังไม่คุ้มบบองแว่าา ช่วยพ่อกับแม่มาช่วยครอบครัวเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยมีรายได้นะครับแล้วก็มีส่งน้องเรียนอย่างที่เพลงหอบฝันมาหลังห้านั่นแหละครับทุกคนนะ้อยอมทิ้งวุฒิม .3 นะครับอยอมทิ้งวุฒิม .6 เนี่ยเพื่อที่จะมาเป็นหมอลำมาอยู่ในแวดวงการหมอลำนะซึ่งตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่ได้หวังอะไรเลยนะหวังแค่เงินเล็กๆน้อยๆน,นะครับทุกคนเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่รอดเท่านั้นเองนะครับนี่คือ ความเป็นอุงอิงนะความที่น้องฮึดสู้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็เลยทําให้คนในวงเนี่ยรักน้องทุกคนลองย้อนกลับไปดูครับตั้งแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาเนี่ยอย่างพี่บิวตี้นะครับทุกคนพี่บิวตี้อาจคิดดูว่าพี่บิวตี้จะสงสารน้องแค่ไหนอ่ะกลางเต็นท์โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนน่ะบิวตี้บอกว่าบิวตี้สงสารน้องนะก็เลยกลางเต็นท์ยกลังให้กับน้องเห็นน้องมากับคุณแม่2คนนะครับ b ิวตี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่เจอกับตัวเองเนาะแล้วก็เห็นในความากระตันยูของอิงะเด็กตัวเล็กๆครับทุกคนซึ่งมีความฝันแค่อยากจะหาเลี้ยงชีพเพื่อครอบครัวเท่านั้นแต่ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งนะจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร นะครับในวันนี้นะนี่แหละครับทุกคนเนาะดวงคนจริงๆนะดวงคนจะดังดวงคนจะปังอ่ะเอาอะไรเนี่ยมาฉุดไว้ก็ไม่อยู่จริงๆนะครับอันนี้เราแบบโอ้โหมองเห็นเป็นภาพเลยสําหรับศิลปินที่ชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ในส่วนของอิ่มข่าวกระแสนะครับทุกคนก็วันนี้เอาภาพ ฟินๆนะของป่าอำนาจนะครับแล้วก็น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาฝากทุกคนนะครับเห็นไหมครับป่าอำนาจเนี่ยโอ้โหลงรูปเนี่ยแป๊บเดียวครับทุกคนแฟนๆเนี่ยแห่ไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเนี่ยนะฮะมันเป็นแบบคือคนที่รักเนาะไม่ต้องพูดอะไรเยอะแค่โพสต์รูปเนี่ยก็รักแล้วแล้วก็ไปส่องสตอรี่นะครับสตอรี่ป่าอำนาจเนี่ยมีแต่น้องอุ้งอิงเลยนะครับอืมนะฮะ สุดยอดมากๆนะฮะทุกคนสุดยอดมากๆจริงๆแล้วเราเนี่ยขอบอกเลยว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนาะน้องจะเป็นต้นแบบนะครับเป็นไอดอลให้กับใครหลายๆอีกหลายๆคนเลยแหละนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือเนี่ยทุกวันนี้เราก็เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่มีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นไอดอลคือเยอะมากๆครับทุกคนคืออย่างบางทีแบบคือเกือบจะทุกพันนะทุกคนบางทีคนก็ส่งมาให้พิมพ์อิ่มข่าวกระแสด,ดูตามช่องทางต่างๆนะว่าเนี่ยพิมพ์อิ่มน้องคนเนี้ย ดูสร้องเพลงอุ๋งอิงกลางตลาดนัดอะไรแบบนี้คือบ่อยนะครับทุกคนบ่อยบ่อยจริงๆนะแล้วก็เราต้องบอกว่าตอนที่อุ๋งอิงเพชรเพชรบ้านแพงมาอยู่ในวงการเนาะตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังมองว่าเอ๊ะน้องเนี่ยจะดังไปถึงไหนจะดังเพลงเดียวหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้คือศิลปินรุ่นเล็กรุ่นจิ๋วหรือว่าแม้กระทั่งรุ่นใหญ่อ่ะมองน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นไอดอลหมดเลยนะครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มหัศา์จริงๆสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ นะครับอ่ะวันนี้ก็เอาเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับของคุณลุงกับคุณหลานมาฝากครับทุกคนซึ่งเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาเนาะอุ๋งอิงก็ได้มีการทักไปหาป่าอํานาจนางวงษาเหมือนกันว่าจะมางานวันเกิดไหมนะครับป่าอํานาจก็ตอบรับแล้วก็กลับก็โ,โหรีบพุ่งมาที่บ้านหลานสาวเลยนะครับแล้วก็ ในส่วนของอุงอิงกับป๋าอำนาจเนี่ยเรามองว่าไม่ได้บอกรักทุกวันแต่รักหลานสาวด้วยความจริงใจจริงๆสำหรับป๋าอำนาจนะครับเนาะแทบจะไม่ได้ค่อยได้เห็นปน๋าอำนาตเนี่ยถ่ายคลิปลงช่องของตัวเองเลยไม่รู้ว่าแกมีช่องของแกหรือเปล่าแต่แกไม่ค่อยถ่ายนะเนี่ยคือคนที่เขารักแบบไม่มีเงื่อนไขอะนะทุกคนอนะครับอ้บอเอารูปภาพอุงอิงเนี่ยรูปนี้เลยโพสต์ลงแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับแฟนคลับก็ฟินนะสิครับทุกคนนะแฟนคลับก,ก็คือฟินนะ เวลาป่าอำนาจโพสตแบบนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะเป็นชุดไทยด้วยนะครับทุกคนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้กับอุอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนก็เช็คสภาพรถนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดกระดิ่งให้กับอุมอิ่มด้วย